หลังจากที่วันนี้สบค.แถลงกรณีทหารอียิปต์ติดโควิด-19 และอีกเคสลูกสาวอุปทูตซูดานประจำประเทศไทยวัย9ขวบป่วยโควิดด้วยเช่นกันจนก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจเกรงว่าอาจจะเกิดการแพร่ระบาดระลอก2และไม่พลาดที่ฝ่ายค้านได้โอกาสโหนกระแสออกมาขย่มกระหน่ำซ้ำเติมรัฐบาลขณะที่อดีตเอกอัครราชทูตออกมาอธิบายอย่าด่าผิดประเด็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์พร้อมกับติดแฮชแท็กพรก.ฉุกเฉินระบุว่าห้ามกาดตกคนไทยเดินทางกลับบ้านต้องกักตัว14วันแต่ VIP ต่างชาติไม่ต้องกักตัวแถมเดินทางไปได้ทั่วจนป่านนี้ยังไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนออกมารับผิดชอบทหารก็บอกปัดตกลงใครอนุญาตให้คนเหล่านี้เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวหรือแฮชแท็กพรก.ฉุกเฉินมีไว้ควบคุมเฉพาะคนไทยเท่านั้นทั้งนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินานายนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินได้เผยผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากฎหมายระหว่างประเทศมีความละเอียดอ่อนที่คนไทยยังไม่ทราบกรณีที่เกิดขึ้นนักการทูตก็ต้องกักตัวเองตามระเบียบของรัฐผู้รับในที่นี้คือไทยภายใต้สถานการณ์โควิดก็ถูกต้องแล้วนักการทูตต้องทำตามระเบียบของรัฐผู้รับด้วยคราวนี้ว่ากันถึงสถานที่กักตัวในทางการทูตสถานทูตและที่พักของคณะทูตทุกคนอยู่ภายใต้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่รัฐผู้รับต้องดูแลให้การคุ้มกันและอารักขาในกรณีการ SQ หรือ State Quarantine นั้นเรามีข้อตกลงแต่แรกหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เขียนระบุชัดแจ้งเขาก็เรียนได้ว่าเขาขอ SQ ในที่พักของเขากรณีเด็กซูดานก็ถือได้ว่า SQ ในที่พักของเขาที่เป็นคอนโดเขาก็ไม่ผิดและสคบต้องออกกฎเข้มให้ระบุไปเลยว่าต้องเป็น SQ ที่ไทยเรากำหนดเท่านั้นสำหรับเรื่องเที่ยวบินพิเศษนั้นทุกประเทศเขาเปิดช่องไว้หมดเพื่อกรณีฉุกเฉินและต้องร้องขอ Diplomatic Clearance เป็นกรณีไปเครื่องบินพิเศษที่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องทหารและเครื่องเช่าจากสายการบินจะบินตามเส้นทางปกติของเครื่องบินพาณิชย์ไม่ได้เพราะบางประเทศเขาห้ามเครื่องบินทหารบินผ่านดังนั้นเครื่องบินทหารบางครั้งต้องบินอ้อมซึ่งต้องลงจอดเป็นระยะเพื่อเติมน้ำมันเราจะไปจำกัดสิทธิ์หรือตัดสิทธิ์เครื่องบินเที่ยวบินพิเศษคนอื่นก็เท่ากับเราตัดสิทธิ์ของเราเองด้วยถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินเราก็ซวยอดีตเอกอัครราชทูตนฤทธิ์โรจน์ยังระบุอีกว่าที่ออกมาเตือนคือเราคนไทยด่ากันผิดประเด็นไปด่าผบ.ทบ.ด่าม.ทวีสินด่าสบค.กล่าวหาว่ารัฐให้สิทธิพิเศษปล่อยพวกนี้ออกมาเพ่นพ่านเลือกปฏิบัติให้สิทธิพิเศษซุปเปอร์ VIP ซึ่งมันไม่ใช่สบค.เขามีกฎออกมาแล้วต้อง SQ แต่อาจจะมีช่องโหว่ที่นึกไม่ถึงก็ปิดช่องโหว่นั้นซะออกระเบียบให้ชัดระบุไปเลยว่าต้องอยู่ในที่ที่เราจัดให้เท่านั้นทั้งนี้การเตือนสติของอดีตเอกอัครราชทูตดังกล่าวจะทำให้คนบางกลุ่มมีสติเข้าใจตรงกันบ้างหรือไม่ใช่จะโหนกระแสด่ากราดไม่ถูกประเด็นเหยียบย่ำซ้ำเติมประเทศไทยไปเสียทุกเรื่องโดยไม่คิดที่จะช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย